สวัสดีค่ะพบกับครูนิมนะคะกับ Apple Intermediate นะคะเป็น Reader Project นะคะบทเรียนเลเวลนี้เนี่ยจะแบ่งอยู่เป็น8บทนะคะมี8บทอ่านนะคะในเลเวลนี้ก็จะเน้นการอ่านแล้วก็มีเขียนบ้างนะคะแล้วก็จะมีการ discuss นะคะเนาะอภิปรายในห้องเรียนด้วยนะคะพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกับบทที่1นะคะเรื่องประวัติส่วนตัวนะคะในบทนี้ค่ะเราจะเรียนประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ค่ะรู้ไหมคะเขาคือใครนะคะเขาเป็นนักมวยไทยนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยทีเดียวนะคะมาดูค่ะเขาคนนี้ชื่อบัวขาวบัญชาเมฆนะคะหรือชื่อเดิมในวงการมวยเนี่ยคือบัวขาวปอประมุขเกิดวันที่8พฤษภาคมพ.ศ.2525ค่ะเขาเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการการต่อสู้ระดับสากลนะคะโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาเป็นนักมวยไทยสังกัดค่ายมวยปอประมุขบัวขาวเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเริ่มเข้าสู่วงการมวยตั้งแต่อายุเพียง8ขวบเด็กมากๆเลยนะคะเขาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อตอนอายุ15ปีค่ะเขาได้รับการฝึกฝนจากปอประมุขยิมโดยมีชื่อในวงการว่าดำธมินเกียรติอนันต์เขาได้ขึ้นชกในสังเวียนกรุงเทพจนได้คว้าเข็มขัดแชมป์มาครองอยู่หลายเส้นเลยทีเดียวนะคะบัวขาวเป็นคนใจดีตลกรักคุณธรรมไม่ถือตัวชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเช่นเขาบริจาคเงินและร่วมสร้างอาคารเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันนี้ค่ะบัวขาวเป็นนักมวยอันดับ10ในรุ่น Lightweight นะที่ถูกจัดอันดับโดย Combat Press นะบัวขาวได้ร่วมกับดีพุทธหอมที่เป็นครูมวยคนแรกของเขานะคะและทองบุรากรเป็นเทรนเนอร์คนแรกนะคะร่วมการเปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยใช้ชื่อค่ายว่าบัวขาวหรือบัญชาเมฆเป็นชื่อชั่วคราวนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์จากบทอ่านกันนะคะคำศัพท์แรกค่ะคือคำว่ายอมรับก็คือยอมรับ admit agree accept นะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะประโยคแรกคือเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมานะคะ so he didn't accept or he didn't admit it that he caused นะคะทำให้เกิดเนี่ย he caused ผลเสียคือ bad effect นั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะคำว่าสังกัดสังกัดก็คือ belong to นะคะ or to be under นะคะปกติแล้วสังกัดจะใช้เกี่ยวกับมวยไทยนะคะและตำแหน่งงานนะคะ the job position นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาย้ายตำแหน่งมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะ so he moved the position or got promoted นะคะ and to be under นะคะ the minister ofeducation กระทรวงศึกษาธิการนะคะ is minister of education นะต่อไปค่ะมาดูคำศัพท์ต่อไปค่ะการฝึกฝนนะคะการฝึกฝนรู้ไหมคะแปลว่าอะไรการฝึกฝนก็คือ practice นั่นเองค่ะนะ and the function is a noun นะคะมาดูตัวอย่างประโยคก่อนนะคะการฝึกฝนย่อมทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ค่ะก็คือ practice makes everything perfect นะคะ
โอเคต่อไปค่ะคำต่อไปคือสังเวียนนะคะสังเวียนก็คือ arena นั่นเองค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะนักมวยคนนี้ขึ้นสังเวียนมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะและไม่เคยแพ้ให้ใครนะคะ so this boxer นะคะ this boxer นะคะ get on the arena นะคะนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนก็คือ countless you couldn't count นะคะ so there are many times และไม่เคยแพ้ใครแพ้ if you talk about the game the match นะคะ it means to lose so he never lose to anyoneต่อไปค่ะคว้าก็คือ twin grab again นะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะประโยคแรกพูดว่าพรรคนี้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะจำพรรคได้ไหมคะพรรคคืออะไรนะพรรคก็คือPolitical party นะคะ this political party เนี่ย win นะคะคว้า or grab นะคะ grab the winning นะคะชัยชนะ is the win นั่นเองนะคะในการเลือกตั้งจำการเลือกตั้งได้ไหมคะจาก intermediate เล่มก่อนนะคะการเลือกตั้งก็คือ election ที่ผ่านมาก็คือ last one นะคะ so this party win the last election นะคะต่อไป next one นะคะฉันจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัวนะคะคว้า in the second sentence means to grab นั่นเองนะคะ so I will grab a chance นะคะ without fear นะคะปราศจากก็คือ without นะความกลัวก็คือ fear นั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะคำว่าถือตัวนะคะถือตัวก็คือ to be arrogant นะคะตัวอย่างประโยคค่ะเขาเป็นคนไม่ถือตัวและคุยเก่งนะคะเขาเป็นคนไม่ถือตัวและคุยเก่งไม่ก็คือ no or not so he's notarrogant person นะคะและคุยเก่งก็คือ talkative นั่นเองนะคะโอเคคำต่อไปค่ะคำต่อไปก็คือคุณธรรมนะคะคุณธรรม virtue ค่ะมาดูค่ะตัวอย่างประโยคนะคะผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงนะคะนะผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงนะคะก็คือ put in this sentence mean person นะคะ a person who will be the investigating officer ค่ะ has to be a person who has high virtue นั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัด exercise นะข้อที่1ค่ะเขียนกากบาทนะคะกากบาทหน้าข้อที่มีเนื้อหาถูกต้องตามบทอ่านนะคะ so you write an X นะคะ in front of the sentence that is correct นะ and following with the passageOkay, let's see number one. นะดูข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าบัวขาวเริ่มเข้าสู่วงการมวยตอนอายุ8ขวบใช่ไหมคะกลับไปดูในบทอ่านนะคะกลับไปดูในบทอ่านก่อนนะคะเจอไหมคะพารากราฟที่สองนะคะเขาบอกว่าบัวขาวเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ8ขวบนะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะถูกต้องเนาะต่อไปนะคะเขาบอกว่าบัวขาวชกมวยในทวีปยุโรปเท่านั้นใช่ไหมเอ่ย
ดูในพารากราฟที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาชกมวยที่ไหนคะถูกต้องค่ะในทวีปยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะบัวขาวชอบช่วยเหลือผู้อื่นและบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะคะข้อนี้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อนี้ถูกต้องตามบทอ่านนะคะอยู่ในพารากราฟที่3นะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าบัวขาวเปิดค่ายมวยร่วมกับครูมวยคนแรกของเขาโซบัวขาวเนี่ยค่ะ open ใช่ไหมค่ายมวยค่ายมวยก็คือเป็น boxing arena นั่นเองนะคะร่วมกับก็คือ with นั่นเองครูมวยคนแรกของเขาถูกต้องไหมคะกลับไปดูบทอ่านนะคะกลับไปดูบทอ่านคำตอบอยู่ในพารากราฟที่4นะคะเจอไหมคะเขาบอกว่าร่วมกับครูมวยแล้วก็เทรนเนอร์คนแรกของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะค่ายมวยของบัวขาวอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพถูกไหมคะกลับไปดูที่บทอ่านนะคะคำตอบจะอยู่ในบทอ่านที่4นะเจอไหมคะพารากราฟที่4เนาะพารากราฟที่4บอกว่าค่ายมวยของเขาอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะโอเค so เนื้อหาถูกต้องตามบทอ่านนะคะ the one that correct following with the reading passage ก็มีข้อที่1ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูนะคะข้อที่2นะคะ part 2นะคะ 2.1 ค่ะเขาบอกว่าชื่อเดิมในวงการมวยของบัวขาวคืออะไรนะคะชื่อเดิมเนาะ the old name เนาะของบัวขาวคืออะไรคะมีก็ไก่ก็คือบัวขาวบัญชาเมฆนะคะต่อไปขอไข่บัวขาวปอกุ้งเผาขอควายบัวขาวปอประมุขค่ะได้ไหมคะก็ไก่ข้อไข่หรือข้อควายข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อควายนั่นเองค่ะบัวขาวปอประมุขนะคะบัวขาวบัญชาเมฆเป็นชื่อปัจจุบันนะคะเป็น current name เนาะส่วนบัวขาวปอกุ้งเผาไม่มีค่ะปอกุ้งเผาเป็นชื่อร้านอาหารนะคะต่อไปข้อที่ 2.2 ค่ะบัวขาวย้ายไปอยู่จังหวัดใดเพื่อฝึกฝนมวยไทยนะคะ so which provinces did he move to practice มวยไทยนะก็ไก่ฉะเชิงเทราขอไข่กรุงเทพนะคะข้อควายสุรินทร์นะคิดว่าข้อไหนคะก็ไก่ขอไข่หรือข้อควายถูกต้องค่ะคำตอบของข้อนี้คือก็ไก่นั่นเองนะคะฉะเชิงเทราเนาะต่อไปนะคะ 2.3 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยของบัวขาวไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะก็ไก่บอกว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นขอไข่บอกว่าเขาใจดีและตลกข้อควายก็คือดุร้ายข้อไหนไม่ใช่นะคะลักษณะนิสัยของบัวขาวก็ไก่ขอไข่หรือข้อควายคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อควายนั่นเองนะคะดุร้ายเนาะ he's not fierce นะคะเพราะว่าในบทอ่านนะคะพารากราฟที่3บอกว่าเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนตลกแล้วก็ใจดีด้วยนะคะต่อ
่อไปมาดูข้อ 2.4 ค่ะปัจจุบันนะคะ present day เนี่ยค่ายมวยของบัวขาวอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะกอไก่บอกว่าฉะเชิงเทราขอไข่กรุงเทพขอควายสุรินทร์so his current Muay Thai camp นะคะอยู่ที่จังหวัดอะไร in which province นะคะได้ไหมเจอไหมคะเจอคำตอบไหมข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ 2.5 นะคะใครคือครูมวยคนแรกของบัวขาวนะคะก็ไก่ลีโอพุทธค่ะขอไข่ดีพุทธหอมค่ะขอควายดีเจต้นหอมค่ะเจอไหมคะชื่อจะอยู่ในพารากราฟที่4นะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นั่นเองค่ะดีพุทธหอมนะคะลีโอพุทธคือ he was a singer เป็นนักร้องไทยนะคะเนาะส่วนดีเจต้นหอมเป็นทั้งพิธีกรนะคะ MC แล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะ actress นะคะโอเคต่อไปค่ะมาดูการใช้ภาษาและคำศัพท์ค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะจะอยู่ใน Google Classroom นะคะจะเป็นแบบฟอร์มนะคะ Google Form เนาะ I already assigned as the quiz assignment นะคะก็ให้เลือกเขียนคำตอบต่อไปนี้ค่ะลงในช่องว่างนะคะ so choose the word and put in the blank here เนาะโอเคมา review vocabulary ก่อนนะคะคำแรกคือสังเวียนเนาะสังเวียน arena นะคะร่วมกับก็คือ cooperate นั่นเองนะคะฝึกฝน practice นะ sure cloud temporaryและบริจาคนะคะบริจาคก็คือ to donate นั่นเองนะคะมาดูค่ะ 3.1 นะคะเขาบอกว่านักมวยคนนี้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยแพ้ใครนะคะถ้าตั้งใจฟังครูนิ่มก็จะตอบข้อนี้ได้นะคะข้อที่สองค่ะเขาเงินทุกเดือนนะคะช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กยากจนก็คือ the poor children นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะร้านอาหารปิดปรับปรุงนะคะปิดปรับปรุงก็คือ close นั่นเองนะคะ close for renovation นะ and then something is missing นะต่อไป 3.4 นะคะเขาไม่ชอบทำงานบลาบลาบลาคนอื่นนะคะคนอื่น the other people so he doesn't like to work บลาบลาบลา with other people นะคะ 3.5 นะคะเขาทุกวันเพื่อให้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ soWhatever he do every day, นะคะ in order to win this competition, นะคะทำใน Google Classroom ก่อนนะคะแล้วค่อยมาตรวจคำตอบท้ายคลิปนะคะหลังจากวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวครูนิมจะบอกเฉลยนะคะตอนนี้ก็ไปทำกันบ้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะทำการบ้านก่อนแล้วก็มาดูเฉลยนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่านักมวยคนนี้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วและไม่เคยแพ้ใครนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือคำว่าสังเวียนนั่นเองค่ะนะคะสังเวียนก็คือ so he's on the arena for many times but he never lose to anyoneต่อไปข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าเขา blah 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 เงินทุกเดือน what does he do with his money คะ the answer is
บริจาคนั่นเองนะคะ so he donates money every month to help poor children นะคะ 3.3 ค่ะร้านอาหารปิดปรับปรุงนะคะคำตอบคืออะไรคะคำตอบก็คือ sure cloud นะคะ temporarily นะคะ so the restaurant closed for the renovation นะคะ for temporarily นะโอเคต่อไป 3.4 ค่ะเขาไม่ชอบทำงานข้อนี้ตอบอะไรกันคะมาดูคำตอบค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคำว่าร่วมกับคนอื่นนะคะ cooperate with other people นั่นเองนะคะ so he doesn't like to work with other people ต่อไปข้อที่ 3.5 ค่ะเขาทำอะไรทุกวันถูกต้องค่ะเขาฝึกฝนทุกวันนะคะเพื่อให้ได้ชัยชนะในครั้งนี้นั่นเองนะคะ so he practices every day in order to win this competition นะคะโอเคถูกไหมคะโอเคมี5ข้อถูก5ข้อนะ I hope so โอเคแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ